ำอยู่ไหมหรือพอแล้วตอนนี้กำลังพักอยู่ครับโอเคพักดีแล้วก็พักไปพอดีเลยจบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับว้าวเห็นขี่มอเตอร์ไซค์มาบึ้มๆเลยครับผมโอ้มีชื่อเรียกว่าอะไรมอเตอร์ไซค์ครับCB 1003ครับคืออะไร DB คือ CB ครับมันเป็นรุ่นของมันครับผมชื่อมันนะครับ Honda CB 1300 50 1300 CC อย่างเงี้ยครับเป็นเพลาหรือว่าเป็นโซ่หรือว่าเป็นโซ่ครับอัตราเสียงมีมากไหมโซ่กับเพลาอัตราเสียงมันคนละแบบกันนะครับเพลาข้อดีของมันก็คือมันจะไม่มีการหย่อนแล้วมันก็จะมีการสึกก็ต้องดูแลด้วยการหยอดน้ำมันลดการสึกหลอเงี้ยครับแต่ถ้าโซ่มันก็จะดูแลง่ายเงี้ยครับรู้จักกับลุงครับรู้จักกันแบบไหนผมเข้าไปดูใน YouTube ครับแล้วผมก็ดูใน YouTube ผมก็ฟังครับที่ถามคำนี้ฮะมันมีอยู่ขออนุญาตย้อนรอยว่าประมาณไม่น่าเกิน5คนครับคำพูดต่อไปนี้เขาบอกว่าเขานั่งอยู่บ้านเขาอะมองขึ้นไปในเมฆหมอกไปเห็นใครก็ไม่รู้ครับใครก็ไม่รู้เขาบอกไว้ในใจเขาเอ้ยมันแปลกแค่เขาพูดในฝันต่อมาก็มารู้จักลุงหมอกอยู่ในจอที่นี่เอออยู่ในจอนั่นแหละครับเฮ้ยแล้วก็โยงไปโยงมาโยงมาโยงไปวันหนึ่งผมบอกเบอร์โทรศัพท์ไปจะว่าอะไรครับเขาก็โทรกริ้งมาก็มาเจอกันเขาก็มาเล่าเรื่องให้ผมฟังเฮ้ยมันเป็นไปได้ผมบอกไปฝันไปด้วยละเมอหรือเปล่าครับหรือว่าเพี้ยนหรือเปล่าประมาณของผมนี่อยู่ดีมันก็ขึ้นมาจาก YouTube อะครับเออใช่ครับแล้วผมก็เห็นการไลฟ์แต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกผมยังไม่ได้ดูแล้วผมก็กดเข้าไปดูแล้วก็นั่งฟังว่ามันคืออะไรครับแล้วก็ผมก็นั่งฟังก็ฟังไปเรื่อยปุ๊บผมก็เลยกดติดตามไว้ครับครับแล้วพอดีก็ไปฟังมีตอนช่วงหนึ่งที่ว่าได้ยินว่าใครที่ว่ามีเกี่ยวกับหูมีเสียงอะไรพวกนี้ให้มาหาลุงนะเพราะว่าลุงจะได้รักษาให้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานซึ่งผมก็เป็นประมาณได้เดือนเกือบ2เดือนแล้วครับครับผมนั่งฟังไปพอได้ยินจุดนั้นก็เลยสะดุดครับใช่ครับเดี๋ยวนี้มีเสียงอยู่ไหมมีครับเจ็บแล้วบอกอย่างเดียวนะครับครับโทษครับปึ๊บปึ๊บไม่เกิน1นาทีต่อไปนี้นะครับครับอ
ไอแรงๆใช่ครับพี่ครับพี่ครับเอาละ3 2เป๊ะยังมีเสียงอยู่ครับจาก100เหลือเท่าไหร่จาก100ตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก70ครับตอนนี้เหลือ70ครับลองอันนี้แตะซิคิดว่ามันอยู่ในตัวอยู่ในหัวอยู่ในจุดไหนดังอยู่ในหูเลยครับโอเคครับแต่ข้างซ้ายมันจะเป็นเยอะครับผมไปข้างขวาครับข้างขวาจะวิ่งตลอดข้างขวาไม่วิ่งครับครับมีคำตอบสุดท้ายไหม3 2ยอมยีไปดีข้างซ้ายหายด้วยเนี่ยยังมีเสียงวิ่งอยู่เลยครับผมก็ไม่เข้าใจ จากร้อยจากร้อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เบาลงมาเยอะก็เหลือประมาณสัก50แล้วครับตอนนี้จากที่เป็นที่มาตอนแรกครับในขณะที่ผมสัมผัสตัวถ้าตั้งเวลาตั้งแต่ผมสัมผัสตัวนะครับคงไม่น่าจะเกิน5นาทีเนาะใช่ครับเราแชร์ดูสิซ้ายกับขวาอะไรหนักเบากว่ากันอ
ผมฝั่งนี้มันดังแบบวีดแหลมๆอ่ะครับวีดแหลมๆวีดแหลมๆนะโอเคครับวีดแหลมๆนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับข้างนี้นะครับครับผมมีปัญหากับข้างขวามากครับยอมใหม่สิครับ ผมต้องรออีกแป๊บนึงใช่ไหมครับHmm.
เบาลงครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันมา30ครับพอใจไหมเหลือ30ยังครับผมเพราะก่อนที่ผมมาเมื่อคืนผมนอนไม่ได้มันดังมากเลยครับดังจนแบบรบกวนเลยครับนอนไม่ได้จะเป็นอยู่ข้างเดียวฝั่งเนี้ยครับดังวิ่งอยู่นี่ตลอดนะต้องปิดหูเองสิข้างใดข้างหนึ่งแล้วเปรียบเทียบซ้ายขวาสลับกันปิดไปคำถามต่างกันไหมครับต่างครับข้างไหนที่เชื่อว่าน่าจะมีปัญหามากข้างนี้ครับแต่ว่าซ้ายไม่มีปัญหาเลยทั้งนั้นครับมันจะดังแหลมๆอันนี้ฝั่งนี้ปกติมันจะอื้อเดียวครับตอนนี้ผมมันยังอื้อก็ไม่อื้อไม่อื้อได้นะครับตอนนี้ไม่อื้อแล้วนะครับตอนนี้จะมีหายไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปครับเอาซ้ายก่อนหายอื้อนะโอเคซ้ายปกติ 100% แล้วทั้งนั้นครับเหลือแค่ขวาครับขวาเล็กประมาณสัก 30% ครับผมเทียบจากเมื่อคืนนี่มันหนักๆพี่เต็มที่เนาะใช่ครับเมื่อคืนแบบโอ้โหจิตใจแบบกระสับกระส่ายเลยครับแบบเหมือนแบบน้ำตามจะไหลเลยครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมเทสจบไปแล้วในระหว่างที่อยู่ในหน้าจอยใช่ไหมตอนนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานผมไม่ได้ดูครับวันผมพยายามฝืนหลับให้เร็วครับรู้สึกโทรมาผมเห็นคืนก่อนนะครับใช่ครับอยู่ในหน้าจออยู่ใช่ไหมตอนนี้ครับเขาบอกให้รีบมาประมาณนั้นมั้งใช่ครับจากนั้นคนก็วางหูก็หลับไปเลยว่างนั้นนะใช่ครับแต่เข้ามาตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้มันพีคสุดๆนะร้อยเนาะ 100% เนี่ยแต่เมื่อคืนนั้นร้อยเมื่อคืนครับคือมันดังจนแบบขึ้นไส้เลยครับว้าวเดี๋ยวนี้มีไหมอาการขึ้นไส้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ยังมีอาการแบบนิดๆนะครับไปหน่อยนึงครับนั่นแหละเอาบางทีให้สบายครับ
ังเกตนะอาการขึ้นไส้ก็จะคลี่คลายครับแปลว่าเหลือ 30% แล้วซิสิ่งที่องค์ประกอบต่อไปนี้มันจะเกี่ยวข้องกันไหมถ้าสมมติว่า30มันหายเนาะครับแต่ว่าส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเป็นคำถามไว้ก่อนครับคาดคันเขามากครับว่าธรรมชาติธรรมดานี่มันต้องค่อยๆคลืบคลานค่อยๆคลืบคลานต่อไหวไหมครับไหวอยู่ครับนะครับแค่นี้พอครับหูส่วนไหม 30% ที่เหลือยังเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเหลือไหม3 2อะไรครับครับอันนี้ขอขึ้นไส้กึ๊กโทษครับครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่นี่ปึ๊บเอาละอยู่ไว้งานนี่ปึ๊บสมมติว่าหายแล้วผมจะอธิบายว่าไงครับอ
นี้ก็เบาลงกว่าเมื่อกี้อีกครับก็แปลว่าทุกครั้งที่สองมือเปล่าของลุงใส่เข้าไปนี่เนาะครับมันก็ลดลงมาเป็นลำดับครับ ไม่กินไม่ทานไม่ฉี่เพียงแต่สนทนากันไปคำต่อคำครับทำไปด้วยเล่นไปด้วยประมาณนั้นไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากทำมารูปแบบธรรมดาธรรมชาติโอ้เวลามันได้ยินเสียงขึ้นมามันก็ไม่ได้โดนตบโดนตีโดนต่อยไม่ได้รับการกระแทกใช่ไหมไม่ได้ครับอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยใช่ครับอยู่ๆก็เป็นจำได้ไหมวันนั้นเวลาใดที่มันเป็นเช่นที่ว่าช่วงเช้าๆครับตื่นขึ้นมาครับมันจะมีหูอื้อก่อนนะครับแล้วก็มีเหมือนเสียงลมแบบฝึดๆออกหูครับครับเป็นอยู่งั้นถ้ามันเป็นปุ๊บมันก็ฝึดๆแล้วมันก็หายไปครับแล้วพอมันมาเป็นอีกทีนึงก็หูแบบวิ่งเลยครับตอนเช้านะครับตอนเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ก่อนจะไปเป็นเมื่อคืนก็เป็นตอนเช้าถามว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรมาหนักเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานผมมียกรถมอเตอร์ไซค์ครับก่อนที่มันจะเป็นนี่นะก่อนที่มันจะดังเมื่อวานนี้ความหมายของก่อนที่จะดังนี่นะครับหมายความคืนมาวันนั้นนะประมาณสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็คืออยู่เฉยๆมันก็เป็นเนี่ยครับไม่ได้มีหนักเป็นกรณีพิเศษเลยไม่มีครับเอาละฟังครับสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าในชั้นบรรยากาศรอบตัวเรามันจะมีความกดความดันความชื้นและความร้อนครับแปลว่าอากาศในรอบตัวตามหลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ว่ามันจะมีความกดเข้ามาหาตัวเราครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลหมายความว่าถ้าเราอยู่เหยียบอยู่น้ำทะเลเวลานี้เราก็วัดความกด 14.7 ปอนด์ครับมันจะกดรอบด้านเลยครับผมแล้วเราจะไม่มีทางรู้สึกได้เลยตอนนี้มาบรรยากาศตอนเช้าแล้วนะครับมาปุ๊บเฮ้ยทำไมถึงอื้อใช่ครับมันมีอื้อมีเจ็บหูบ้างไอ้คำว่าอื้อตรงนั้นแหละแปลว่าร่างกายของเรากับความกดอากาศภายนอกเนี่ยมันเป็นศัตรูกันแล้วครับเดิมมันก็อยู่ด้วยกันมามันก็ไม่เป็นไรตื่นเช้ามาอาเป็นไอ้ตรงนี้แหละฮะมันเป็นห้วงเวลาที่ไม่สามารถรู้ได้ไม่มีใครรู้ได้เลยครับอยู่ๆมันก็เกิดเองใช่ครับแต่ผมพยายามบอกว่านั่นคือความกดของอากาศเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับสิ่งเหล่านี้หรือว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งในนั้นในหลักการหลักเกณฑ์ทางดวงออกที่เผยแพร่เผยแผ่กันมาตลอดเวลา20กว่าปีนี่ครับหนึ่งในนั้นที่จะปรับตัวก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไดเตอร์แมนเพื่อให้พลังในร่างกายเราเนี่ยมันสู้กับความกดที่ว่าอยู่นี่ครับมันเป็นความดันเข้ามาหาตัวเราหรือว่ากดตัวเราก็ได้เพราะเราก็ต้องบูทพลังงานสู้กับมันทั้งสองอย่างนี้มันก็จะบาลานซ์กันคุยกันได้แนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่ลุงของค้นพบกันมานานแล้วแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายเทให้กับคนอื่นใดที่จะทําต่อไปพอดีทางด้านเดลต้าแมนก็สามารถที่จะหยิบเอาเทคนิคกลไกตรงนี้เอามาเชื่อมต่อมันก็แปลว่าต้องใช้สองแรงบวกนะครับนั้นก็แปลว่าสิ่งที่มันเหลือแต่น้อยนี่เวลานี้นะประมาณสัก 10-20% ประมาณนั้นน่าจะเข้าใจแค่เข้าใจแค่นั้นเองครับเราก็จะไปวอร์มอัพของเราได้สมัยที่เลยล่ะครับผมถ้าผมสรุปไว้ตรงนี้ถามว่าพอใจไหมถ้าถามผมใช่ไหมครับผมว่ายังครับผมเพราะว่ามันก็ถ้ากับชีวิตประจำวันเข้าใจตอนมันใช่ครับมันรบกวนชีวิตประจำวันด้วยครับยิ่งเวลาจะนอนแล้วปกติผมเป็นคนนอนหลับยากด้วยครับมันก็เลยแบบว่าพอมีเสียงเนี้ยปุ๊บวิ่งเราก็กังวลแล้วครับ
พอเรากังวลปุ๊บนี้เราก็นอนทำให้นอนไม่หลับเข้าไปใหญ่แล้วก็เครียดเงี้ยครับกังวลคำว่ากังวลก็แปลว่ากลัวครับผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นไปใช่ครับงั้นถามกลับมาถึงตอนนี้อาชีพที่ทำทุกวันนี้คือผมเป็นช่างสักครับผมทาทูพวกนี้ครับแล้วใช่ครับแล้วก็ทำรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับจับรถมาแล้วก็มาบิ้วขายเงี้ยครับอ๋ออะไรที่น้ำหนักกว่ากันระหว่างทาทูกับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ตอนนี้ร้านโดนปิดเขาสั่งปิดครับก่อนหน้านี้ก็แล้วกันเทตูกับมอเตอร์ไซค์สักครับผมสักเป็นค่อนข้างจะเป็นอาชีพหลักใช่ครับแต่พอหลังๆนี้มาก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วครับเพราะร้านโดนเปิดไม่ได้ครับเขาห้ามเด็ดขาดเลยเขาห้ามครับของพวกจังหวัดนะครับจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับอยู่ที่นครปฐมสารยาครับหน้าไม่หิดนเลยอ่าอย่าหน้าไม่หิดนพอดีเลยครับแถวห้างอาหารอะไรใกล้ๆหัวสิงคงอะไรทางนู้นใกล้กันเนาะใช่ครับลูกค้าเยอะไหมก็มีเรื่อยแต่พอหลังตั้งแต่โควิดมามันก็น้อยแล้วครับพอน้อยปุ๊บก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดพอเขาไม่ให้เปิดก็เปิดไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็เลยอยู่บ้านทำรถอยู่ที่บ้านครับแต่มีเมื่อคืนที่ว่ามันเสียงดังเนื้อหนักเพราะว่าผมยกรถสเปอร์ยกท้ายมันยกคนเดียวครับมันเลยเมื่อคืนมันเลยดังมากเลยครับทีนี้เอฟเฟกต์ตรงที่ยกรถนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเหมือนกับเรายกข้าวสารนะเราออกแรงเอ้ยเอ้ยใช่ครับก็แปลว่าเราต้องเพิ่มแรงของเราขึ้นไปเพื่อยกรถใช่ครับเพราะไอ้เจ้าหุยเด้อเฮ้ยก็แปลว่าความกดอากาศภายนอกครับกับของเรามันค่อนข้างจะรับกันอย่างแรงเนี่ยรับเบรกกันปะทะกันอย่างแรงจึงเกิดผลค่อนข้างจะรุนแรงครับเดี๋ยวนะครับเข้าใจแล้วตัวนั้นนะบทบาทนั้นแอคชั่นนั้นต้องเข้าใจแล้วครับเมื่อกี้ตัวนี้ความเข้าใจที่ว่านั้นความเข้าใจในสำคัญมากๆครับผมให้ความเข้าใจในการสื่อสารกันเวลานี้ก็ถึง 80% ส่วนการสัมผัสตัวตนเนี่ยผมให้เพียง 20% แต่ใน 20% มันมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากนะมือผมใช่ครับมันคือตรงนั้นแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ประสิทธิภาพของมือสองข้างนี้มันมีศักยภาพส่วนตัวมันซึ่งผมเรียกว่านี่แหละคือพลังงานบนสื่อครับไอ้ตรงนี้แปลว่าสุดพอเวลามันเวิร์กแล้วมันคือเรื่องราวของระบบประสาทระบบประสาทคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับที่อยู่ร่างกายเราไปยังยกรถทีนึงรถก็คือเป็นโลหะใช่ครับโลหะในไฟฟ้ามันสถิตตลอดเวลารุนแรงด้วยใช่ถ้าพูดถึงเอาไฟฟ้าสถิตมากันนะเราไปแอบสอบสิ่งนั้นมาอย่างรุนแรงด้วยก็ได้พอได้นะมันจะแอบสอบโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นออโตเมติกครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าออโต้เป็นไฟฟ้าธรรมชาติมาจากพวกไฟแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่านู่นนั้นทุกคนมีอยู่แล้วไฟฟ้าสถิตครับมีต่างกันแต่ส่วนฝั่งผมนี้ผมจะเริ่มต้นจากว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่เวลามันแปรผันปุ๊บมันเป็นไฟฟ้านะซึ่งจะรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกเป็นเองครับผมใช่ไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกตรงนั้นแหละที่มันจะแอบสอบหรือว่าปรับให้เข้ามาสู่ภาวะสมดุลจากที่บอกว่าร้อยเหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้เหมือนมันเริ่มดังขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40ครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น40ใช่ครับ ผมก็งงเพราะว่าผมเคยไปหาหมอที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาเขาไปตรวจเช็คพวกประสาทหูแล้วก็ตรวจการฟังเสียงอะไรเงี้ยครับมันก็ปกติครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ตรวจหาไม่เจอใช่ครับแต่ความจริงตัวเราก็คือธรรมชาติเราครับมันเจอมันมากมันเพิ่มขึ้นที่มันเป็นมันก็จะมีเวียนหัวคลื่นไส้กินอะไรไม่ได้เลยครับว้าวที่ผมเป็นนี่น้ำหนักผมลงมาตั้งแต่98จนเหลือ91ครับตอนนี้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เดือนกว่าๆเนี่ยเกือบ2เดือนคือมันรู้สึกแบบคลื่นไส้ต
ลอดเวลาครับผมแล้วก็เวียนหัวเงี้ยครับตอนนี้มีอาการเวียนหัวอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีครับยังมีนะใช่ครับแล้วบางทีกินอะไรเข้าไปนิดหน่อยปุ๊บท้องลมมาตลอดเลยปวดเลยครับทั้งวันเลยครับว้าวจนทำให้กินอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรถ้างั้นตอนนี้ต่อไปนี้ผมจะเบอร์สมค้าจะแก้เวียนหัวให้นะครับโอเคนะแก้ปวดหัวนะเอาละแปลว่าเป็นต้นเหตุก็คือจุดรวมของเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกเข้าผิวกายสู่ใจมันดิ้นก็สู่สมองหมดใช่จะล้างสมองให้นะครับถามว่าเขามาเวียนหัวโอ้ไหมครับมันสายหน้าสายขวาดูสิมันโล่งครับเออพอโล่งแล้วหูมีผลถึงหูทีเดียวครับมีผลถึงหูครับอันนี้โล่งหัวครับจะมีรอยยิ้มนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเรามาถึงจุดสำคัญมาแล้วถึงขั้นปลดปล่อยได้ไหมแล้วเสียงนี่มันที่มันเกิดยังเกิดอยู่นี่มันยังไงผมก็ยังใช้คำพูดว่าความเป็นความชื้นความร้อนของแวดล้อมครับผมประกอบกับไฟฟ้าในร่างกายเรากับไฟฟ้าธรรมชาตินั้นไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยมันไม่บาลานซ์กันครับครับพอดีฝั่งผมนี่เป็นฝั่งที่มีหน้าที่จัดสรรพลังงานไฟฟ้าที่ว่าให้มันบาลานซ์นั่นเองผมรู้ตัวเป็นอย่างครับผมพลังงานบริสุทธิ์ก็คือมาจับระบบประสาทผมก็ยังงงว่าอยู่ดีๆผมเป็นได้ยังไง ซึ่งผมก็หาข้อสรุปไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นบ้านหมุนที่มีแต่คนแล้วบอกว่าเป็นบ้านหมุนจริงมันผมไปตรวจแล้วมันก็ไม่ใช่หมอก็วินิจฉัยไม่ใช่อ่ะครับเพราะผมไปศูนย์การแพทย์ผมก็ไปตรวจวัดขึ้นให้เขาวัดการฟังวัดอะไรพวกเนี้ยครับไม่ได้อะไรครับเพราะว่าไฟฟ้าของเขาเป็นไฟฟ้ากระแสครับของเราไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติมันคนละที่มาครับผมมันคนละฐานที่มา
พราะฉะนั้นพอเรามันเจอกันมันเจอกันไม่ได้ดีไม่ดีมันแอนตี้กันด้วยครับมันมาทำลายไฟฟ้าสถิตด้วยครับเพราะมันแรงบูทได้ครับเพราะว่าผมปัญหาผมก็คือแบบว่ามันกินไม่ได้นอนไม่หลับอืมนี่ครับแล้วมันมีเสียงคลื่นหูรบกวนอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้ผมทรมานอย่างเงี้ยครับนั่นแหละฮะถามว่าไปโรงพยาบาลกลุ่มประสาทเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราคิดไปเองอีกมากกว่านั้นด้วย แต่เมื่อคืนนี้ผมก็แบบว่าเหมือนจะบ้าประมาณนั้นครับ เพราะว่าเสียงมันดังแล้วแบบจิตใจมันกระวนกระวายแล้วครับครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเหมือนไม่เป็นกันเยอะมากครับเด็กๆอายุน้อยก็เป็นทุกวันนี้นะครับผมบอกว่านี่คือเรื่องราวของคลื่นความถี่มือถือมือถอยนะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยครับครับชั้นบรรยากาศจำไว้ก่อนว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่มันซึมซับกับอนุภาคของอากาศทั้งหมดแต่คลื่นพวกนี้มันมาทำลายอากาศมันก็เหมือนกับเป็นสองแรงบวกส่งมายังร่างกายของเราครับเป็นกันเยอะมากทั้งโลกใบนี้พอเวลาเข้าสู่กระบวนการแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องของจิตแพทย์โรงพยาบาลจิตบำบัดหรือว่าโรงพยาบาลโรคจิตประมาณนี้ฮะหรือว่ากรมการแพทย์ครับก็ได้กรมไหนมันมีแล้วผมก็เคยรักษาเนี่ยโรคเครียดวิตกกังวลอะไรพวกนี้ด้วยครับแต่ผมก็ไม่จิตอะไรหรือโรคจิตอ่ะครับพอเวลาเข้าสู่กระบวนนั้นก็วิทยาศาสตร์มารักษากันเนี่ยใช่ไปกันใหญ่เลยครับคนละทิศคนละทางเลยครับถนนสายนี้ต้องใช้จิตรักษาครับหรือในพัฒนาจิตให้ได้จิตจะรักษาตัวเองได้ครับว่าผมก็พยายามไม่กินยาเพราะเป็นยาคลายเครียดยาแบบว่าเหมือนยานอนหลับจะเป็นอะไรพวกนั้นนะครับกันแหละเขาก็มีพวกนี้กลุ่มพวกนี้ให้กินทุกวันนี้ใช่ครับที่ถูรูถูกังมาในเรื่องแต่กี่ปีแล้วแต่ตั้งความสุขภาพจิตมาก็แล้วแต่ผมพยายามไม่กินครับดีมากตัวที่มันดีมากคือตรงเนี้ยมันถึงได้มันถึงอะไรมันถึงเห็นผลง่ายครับได้เร็วผมไม่กินเลยแต่ผมก็ใช้เนี่ยสมุนไพร บางทีถ้ามันนอนไม่หลับจริงๆก็เราก็สูบมันอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยให้เราหลับได้ว่าไงเมื่อกี้ถึงสูตรแล้วนะใช้สมุนไพรครับผมครับโอเคเข้าใจสมุนไพรครับผมเข้าใจตรงนี้ครับผมศพต้องสมุนไพรอย่างเดียวใช่อย่างเงี้ยนี่คือสมุนไพรนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูครับพอดีไม่รู้แต่ผมบอกว่านี่คือสมุนไพรใช่ครับใบยาสูบใช่ครับต้นยาต้นพืชมีผู้คนมองข้ามไปไอ้ที่มันอันตรายนะเขาผสมสารเคมีใช่ครับสารเคมีที่เขาจะผสมนะครับครับถ้ามันเพียวๆมาแล้วก็คือเป็นยาใช่ครับผมก็ต้องรู้ว่ามันมีรสเจ้ายาเจ้าพืชกี่เปอร์เซ็นต์เคมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับทางฝั่งผมจะวินิจฉัยพวกนี้ออกเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายมันก็ไม่เป็นโทษกับลุงอย่างนี้นะใช่เป็นโทษกับผู้หญิงเยอะแยะด้วยเดี๋ยวเอาลุงเป็นตัวอย่างไปแล้วกันผมแต่ผมเมื่อก่อนผมก็ดูแต่ผมเลิกกันแล้วครับเลิกใช่ครับเลิกได้4-5ปีแล้วครับคำถามนี้ว่ามันสนมากเลิกได้ยังไงผมอะถ้าไม่ป่วยเกินก็คงยังไม่เลิกครับอ๋อหน้าวันนั้นป่วยใช่ครับเป็นอะไรนะวันนู้นตอนนั้นผมกินเหล้าเยอะด้วยครับแล้วก็ดูดบุหรี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นพวกโรคเครียดแล้วก็ตับอักเสบพวกนี้ครับกลัวตายกันแล้วกันง่ายที่สุดใช่ แล้วก็การกลัวตายทำให้เราพลิกขั้วโลกได้ครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็แฟนด้วยนะครับเขาก็ไม่ชอบเขาก็เหม็นอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคสองแรงบวกครับมันก็เลยเลิกได้ครับโอเคก็แปลว่าเขาก็มีส่วนร่วมทำให้เราดีจากส่วนนั้นได้ครับผมก็โอเค
ใช่ได้ใช่ได้ก็แปลว่ากลายเป็นผู้สร้างผู้สมเนี่ยครับโอ้11ปีครับอยู่ด้วยกันผู้สร้างผู้สมได้ฮะผู้สร้างผู้สมผู้บุกเบิกครับการที่แชร์ไปมานี่ก็ใครก็ว่าทำเพื่อกันและกันครับใช่ครับทำเพื่อเขาเขาทำเพื่อเราแต่ผมมันจะเป็นฝ่ายที่แบบสุขภาพมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะผมเคยเป็นไอ้นี่กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเออใช่เมื่อก่อนเคยตอนอายุ20กว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอน ICU 15วันก็หายใจเองไม่ได้เลยครับพวกนี้แต่ว่าตัวนี้ก็หายแล้วครับเขาบอกว่ามีประมาณ1ในล้านที่ว่าจะหายอะไรเงี้ยถามว่าบวกกับเราแก้ได้ไงตรงนั้นใช้ยาครับยาวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่นะใช่ครับมันคือมันกินอะไรไม่ได้เลยครับกินได้แต่ข้าวแบบขนมปังแค่กินเสร็จปุ๊บมันก็สำลักอะไรเงี้ยครับเข้าและออกเลยใช่ครับก็เลยต้องใส่เครื่องพอหายใจเองไม่ได้ระบบหายใจมันล้มเหลวก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับณวันนั้นใช่ครับใส่อยู่15วันนะครับก็ต้องขอบคุณทางการแพทย์ปัจจุบันเข้าด้านนั้นใช่ครับเพราะประชาชนนี่ก็พอเวลาทุกวันนี้นึกถึงแพทย์ตรงนั้นก็ช่วยชีวิตเราตรงนั้นนึกถึงครับผมถึงใบหน้าเขาเนาะครับแต่แกก็เก่งครับเป็นอยู่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำครับครับผมก็จนหายก็บอกว่าน้อยคนมากที่จะหายแต่ผมหายได้ครับครับครับถือว่าชีวิตนี้เจอวิกฤตมาตั้งครับวันถือว่าวิกฤตมากที่สุดในชีวิตแล้วครับแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบให้เป็นแบบพวกแพนิคตัวว่าอะไรบ้างใช่ครับเป็นแพนหวาดระแวงเลยใช่ครับเป็นแพนิคเป็นลำไส้แปรปรวนวิตกกังวลเกี่ยวกับพวกสภาพจิตใจหมดเลยครับมาแล้วใช่ทั้งเป็นน้ำบินเป็นแพ็กเกจเลยมาหมดเลยครับผมพอถึงวันนี้เข้าใจในชีวิตมากขึ้นท่านใช่ครับแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับก็โอเคนะผมว่านะเท่าที่ได้ขออนุญาตแค่มาตั้งความสังเกตพูดคุยไปมานี่ครับแต่ว่าบางทีแฟนเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเราเจ็บป่วยบ่อยออดแอดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เป็นเนี่ยพอผมเป็นผมก็เคยไปหาหมอโรงพยาบาลไปนวดไปอะไรมาหลายที่วันเว้นวันวันเว้นวันเลยเพราะด้วยความที่เราอยากหายอะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับซึ่งสอดแสงมาไปเรื่อยใช่ครับซึ่งหมอไปหาหมอกะว่าคิดว่าเราคิดว่าจะได้คำตอบแต่มันก็ไม่ใช่คำตอบครับครับมันกลับกลายเป็นอะไรที่แบบทำให้เราสงสัยเข้าไปใหญ่เลยงั้นคำถามกันแบบน่าจะเกือบสุดท้ายก็ว่าได้ว่าบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นหนังธรรมชาติมันเก็บเกียงใดธรรมชาติด้วยส่วนตัววิทยาศาสตร์ลุยมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะแล้วครับมาถึงตัวหลักธรรมชาตินะวันนี้ก็เน้นหนักบ้างเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตครับผมคิดว่าน่าจะสรุปได้เพียงใดครับเอาร่างกายเป็นเครื่องวัดผมว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราไปโรงพยาบาล นะครับเพราะว่ามันจะเห็นผลกว่าแล้วเราไปมาแล้วครับไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเทพบอกว่าหนึ่งในล้านกันแล้วกันที่ว่าเนี่ยครับ9,000 9,000 9,000 9,000 9,000มันก็หายได้มักจะไม่รู้นะตัวนั้นนะครับแล้วก็รอดมาได้หนึ่งในล้านที่ว่าทีนี้ใช่ครับไอ้หนึ่งในล้านยังไม่ดีนะถ้ามัน70ล้านก็แค่70คนครับถ้าเข้าสู่กระแสนี้ได้70คนก็โอเคแล้วผมว่านะเพราะมันเป็นหัวเป็นก็เป็นอยู่นั้นก็กินยาเพราะร่างกายมันรับอะไรไม่ได้เลยครับกล้ามเนื้อแบบผอมไปเลยครับจาก70กว่าค่ะ15วันเงี้ยลดไปเกือบ20โลอย่างเงี้ยเรามองไปข้างนอกสิครับเห็นใบไม้มันไหวดีนะฮะรถผ่านไปมามันแอคชั่นรีแอคชั่นดีเหมือนเดิมไหมครับผมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่มันต้องแอคชั่นนี่ต้องไวนะใช่ครับหรือช้าแล้วก็กริ้งรู้เรื่องนะ ใช่สรุปได้ไหมทั้งหมดในตัวที่นี่สักร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบว่าเอาแบบ
จริงๆเลยผมว่าตอนนี้อยู่ประมาณ40ครับผมเหลือครับผมเอา50 50ก็แล้วกันครับมันดีขึ้น 50% น่าจะพึงพอใจในระดับที่เราคุยกันมานะเรามาหยุดตรง50ไปแล้วกันเนาะครับผมพรุ่งนี้วันรุ่นนี้หรืออะไรก็ตามทีถ้าหากว่ามันลดลงไปครับเอาหน้าจอตัวเป็นหน้าจอถ้ามันลดลงไปนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นมาก็รีบติดต่อมาครับ22.7ผ่านตรงนี้ก็จะเป็นคันนัดแน่ให้ต้องนัดก่อนใช่ไหมครับครับโอเคนะเพราะว่าผมก็อยู่ไม่ไกลก็วิ่งมาปื๊ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่จุดไหนอยู่สารยาครับผมก็ประมาณ15-20 นาทีประมาณนั้นแหละครับมอเตอร์ไซค์ก็20 นาทีใช่ครับความรู้สึกตรงนั้นขอไปดังความรู้สึกแต่ความแล้วก็ทำไว้เพื่อความรู้สึกล้วนได้ลงไปเล่นที่แม่น้ำคงคาไหมครับไปแช่อยู่หน่อยพี่จะไม่ลงเป็นยังไงมันก็เป็นแม่น้ำแต่คนเยอะมากพี่มีขี้ไหมไม่เห็นนะพี่สกปรกมันลบมันแต่ว่ารอบๆตลิ่งก็สกปรกอยู่ครับเขาไปแม่น้ำคงคามาแล้วเหรอครับช่างพุทธคยาทองคำเหรอครับผมโอ้ฝีมือไปถึงขนาดยกทองคำก็เป็นช่างไปทำอยู่ข้างบนนู้นเลยครับบนยอดเลยใช่ครับเอ้ยบุญมหาบุญนั่นน่ะ เดี๋ยวผมให้รูปให้ดูครับผมเจอฟ้าแลบมั้งไหมทั้งนั้นน่ะไม่มีเลยครับน่าจะเจอนะจุดนั้นเป็นจุดที่ผมไปครั้งนั้นก็เห็นฟ้าแลบเปรี้ยงไปยอดนั่นแหละประมาณสักบ่าย4-5 โมงได้มั้งแดดรอบลมตกเพราะอินเดียเขาว่ามันจะร้อนมากใช่ครับพอเวลาตกตอนเย็นมาโอเคมีลมพัดมาผมไปช่วงแบบหน้าหนาวครับที่ผมถามว่าสกปรกไหมหมายความว่าหมายถึงว่ามันลงเล่นได้ปกติเนาะเล่นได้พี่มีคนเล่นได้มีคนใช้กินใช้อาบอะไรพวกนี้ครับอันนี้ครับโทษครับอันนี้ทองโอ้โหนี่ยอดเลยเนี่ยใช่ครับทองในหลวงว้าวเอาอะไรไปทำกับอะไรครับเอาทองคำเลยครับพี่ตีขึ้นรูปครับแล้วก็ไปหุ้มโอ้โหงานใหญ่งานช้างนะครับทำตั้งแต่6 โมงเช้าจน2 ทุ่มทุกวันครับเหรอใช่ครับลองเลื่อนดูบนยอดพอดีโอเคเข้าใจครับนั่งบนนั่งบนนั่งบนครับผมนั่งบนแม่โอ้โหถือว่าจะทำจุดสุดยอดของชาวพุทธก็ไปบอกกราบไหว้บูชาเป็นมหาบุญทั้งนั้นนะครับผมว่าเราใช้คำว่าบุญกันแล้วกันบุญรักษาบุญกันแล้วกันเนาะครับผมอันซีบุญมีจริงไหมท้าพิสูจน์เรื่องบุญกันแล้วกันตอนนี้เนาะวิทยาศาสตร์ก็พูดมากแล้วใช้มาเยอะแล้วบุญวัดบุญวัดไปเลยแหละครับไปงานครั้งนี้รับเหมาใช่ไหมหรือว่าของผมเป็นทีมช่างเดียวเขามีคนรับเหมาทำอะไรผมช่าง10 หมู่ครับงั้นเหรอใช่ครับพวกผมเป็นทีมช่างไปทำอย่างเดียวทางการศึกษาจบเอาผมครับจบปวสครับผมช่างทองหลวงครับเลยใช่ครับเป็นเรื่องทองหลวงโดยตรงเลยใช่ครับในกลุ่มช่างสิบโมงเป็นทีมเฉพาะเลยดีสุดยอดถือว่าสุดยอดครับโอ้โหได้แต่ความเป็นสุดยอดของจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบเพื่อทรงเองนะที่จุดนั้นไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนเขาเลือกมาเลยครับ1,000 ล้านนะเนี่ยดังนั้นลุงหงอกก็ได้ช่วยคนที่เป็นแต่เนี่ย1,000 ล้านใช่ตรงนี้นะครับโอเคบรรยากาศนะถ้างั้นผมอธิบายเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรู้เรื่องบ้างไหมพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพระศรีเมตไตรเมื่อคืนมันเป็นหนักครับผมเลยไม่ไปฟังทีนึงนะครับผมไปฟังยูทูบไปดูยูทูบใหม่แล้วซิฮะว่ามันเข้ากันได้ไหมกับคำว่าลุงพูดโอ้โหท็อปคืนที่ผ่านมาท็อปมากบ้างกลุ่มสาธุจะรู้ดี
ไว้เขาได้ครับเชิญเป็นแต่ทองอย่างเดียวเลยแท้เลยเนาะใช่ครับผมก็ถือว่ายังมีบุญอยู่บุญมหาบุญนั่นนี่ในสองสามพันล้านคนเลยครับสาธุที่ได้ไปแต่ในช่วงนี ไปเที่ยวเมืองพาราณสีมั้ยไปครับที่ว่าแม่น้ำคงคานี่นะใช่ครับแล้วก็ไปอะไรครับไม่มีแรงมั้ยก็ไม่เห็นครับช่วงนี้เพราะว่าไปดูที่กับเผาศพเขาเผาเสร็จปุ๊บเขาก็เขี่ยลงน้ำไปเลยนั่นคือจุดนั้นนะที่แรงมันจะมาเกาะศพแล้วก็การปีครับต้านลมเหมือนกับเรือใบแล้วก็ดึงลากศพขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บมันก็เรียงรายกันใช่มีระเบียบมากนะที่แรงมันเรียงแถวกันกินอย่างดีนะครับตรงนั้นนะครับผมไปคราวนั้นผมมามือผมเนี่ยเล่นน้ำใช่ผมก็ทำให้รูปตัวรูปนั่งหน้าวัดเมตตาพุทธธรรมใครเจ้าอาวาสที่นั่นครับจำชื่อพระอาจารย์ไม่ได้แล้วครับการปล่อยไอ้โทษรักษาความปลอดภัยทำไงมีสลิงรัดตัวไหมไม่มีตัวเปล่าเลยเปล่าครับอันนี้ก็แค่แบบเซฟไว้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเหรอใช่ครับที่มัดเอวไว้เซฟไว้ป่ะไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยก็มีแค่ที่เห็นนั่นแหละครับก็คือแบบว่าแค่คล้องๆไว้กับเกาะไว้หน่อยเดียวแค่นั้นเองครับเซฟตี้ไม่มีอะไรเลยครับมันก็ไม่อยู่มันแค่เพิ่มความมั่นใจให้เราครับแค่นั้นเองใช่ครับแปลว่าอยู่ในคอกนั่นเวลามันตีตารางขึ้นไปแล้วนะก็ทำงานอยู่ในคอกนั่นเออมันก็ช่องมันก็ใหญ่อยู่ครับประมาณนี้นะมั้งใช่ครับลมพัดก็โยกเหรอใช่ที่มันโยกไปโยกมาโยกครับผมโอ้โหอยากเซ่นเลยเว้ยโอ้ยวันนั้นดูใช่ครับแกก็ถือว่าสร้างแต่แรงไว้อย่างดีทำคนสร้างก็เฉลี่ยแรงไว้เรียบร้อยวันนี้ไงที่ผูกเอวไว้เนี่ยใช่ครับมีแค่นั้นแหละครับก็โอเคแค่นั้นก็รู้แล้วว่ามันสามารถที่จะรับหนักได้ผมว่าไม่น่าจะได้เพราะที่ผมดูแล้วเพราะมันก็แค่ได้ประคองครับเป็นตองแต่งใช่ครับหนักเป็นเบาแล้วกันใช่ครับไม่ถึงพื้นกันแล้วกันไม่แน่ใจเพราะมันเก่ามากเลยครับมันจะมีอยู่แค่อันสองอันนึงครับเพราะที่ใส่กันนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่กันคนกลัวที่สูงผมก็กลัวแต่ผมทำได้ขึ้นไปทำได้
ด้วยใจใช่แต่ทุกวันนี้ขึ้นที่สูงก็ไม่เอา กลัวด้วยใจด้วยใจเราคิดว่าเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาครับเดี๋ยวให้สัตว์ท่านนี้ก่อนโอเคไหมผมยังนี่ฝั่งผมบังอันนี้ครับฝั่งผมก็มีแค่นี้คิดมากวิตกกังวลหูมีเสียงมีการหูอื้อหูวิ่งปวดหูขึ้นไส้โอเคแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นปกติแต่อาการมันเป็นอย่างนั้นมาถึงฝั่งดูนะอยากหายกันแล้วกันเนาะครับผมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ครับทีนี้กลับมาถึงหายใจประมาณ 50% โอเคมีแค่นี้แหละโทรศัพท์มีเรียบร้อยด้วย062665ครับ665 4749 4749 โอ้โหนำโชคจริงหรือเปล่าไม่เป็นความทัก ไม่จริงครับ จริงสิได้ตั้ง 50% ใช่ไหมล่ะครับได้ตั้ง 50%อันนี้ผมจะรีมาร์กไว้ว่าช่างศักดิ์เนาะครับผมนี่ผมเลยไม่กล้ายกของหนักเลยถ้าถูกครับยังมีแค่นี้แหละพี่จะรีมาร์กนอกนั้นก็เซ็นครับเดี๋ยวก็หาเวลาเซ็นปลอมกำกับไว้สองจุดเลยนะจบข่าวเลยรวมทำร้ายก่อนนะครับผมอันนี้ไม่มีใครไปเบิกนะเนี่ยเหมือนกันครับโอเคนะเพื่อที่จะเป็น